วันนี้เราดูกันครับว่าข้างในรูบิกวินมิลคิวแบบนี้มีอะไรซ่อนอยู่ครับวันนี้ผมจะมาสอนแกะและสอนประกอบด้วยมาดูกันฮ่าฮ่าอินฟินิตี้อ่ะมาดูกันเลยครับปกติเวลาที่เขาขายนะครับเขาจะโชว์รูปแบบนี้เป็นรูปวินมิลหรือรูปกังหันนั่นเองนะตอนนี้คือชื่ออย่างเป็นทางการของเขานะครับวินมิลคิวครับมันก็เป็นรูปอีกประเภทหนึ่งเลยแหละครับเดี๋ยวผมทำกลับให้ดูเหมือนเดิมก่อนเผื่อเพื่อนๆไม่คุ้นภาพเนี่ยแต่คุ้นภาพอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับทำไงกลับมาเดิมหนึ่งนะโอเคสีตรงปุ๊บไปอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับเพราะว่ามันยากใช้เวลานานมากกว่าจะแก้ได้นี่ครับมันเป็นรูปทรงนี้ถ้าเห็นในร้านขายของออนไลน์จะมีโชว์แบบนี้หรือไม่ก็โชว์เป็นแบบกังหันเมื่อกี้นะครับ2แบบนะคือด้านสีขาวกับเหลืองเนี่ยจะมี9ช่องนะครับส่วนด้านข้างๆนี้มีแค่6มันจะแตกต่างกับรูบิก 3x3 นิดนึงนะครับแต่วิธีการเล่นคล้ายกันถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเล่นยังไงผมเคยทำไปในวิดีโอก่อนแล้วนะครับแบบบอกสูตรได้เรียบร้อยเลยกดที่คำว่าการหรือตัว i ครับย้อนไปดูได้วิดีโอนี้จะเป็นการชำแหละครับหรือว่าการแกะออกมาดูนั่นเองนะครับมาเรามาดูวิธีการแกะกันครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะว่ามันแกะเหมือนกันไหมมันสามารถแกะตัวกลางได้หรือเปล่าผมดูวิดีโอต่างประเทศมาเขาใช้การขันน็อตออกเปิดเลยเดี๋ยวผมดูก่อนนะจริงมันก็น่าจะแกะตัวกลางได้เหมือนกันไหมเหมือนรูบิกธรรมดาทั่วไปใช่ไหมตึ๊บตึ๊บแกะตัวกลางไหมตึ๊บตึ๊บไม่ออกครับผมว่าเราทำตามเขาดีกว่านะครับที่ผมดูวิดีโอมาเขาแกะขันน็อตตัวกลางตรงนี้ออกนะครับอันนี้มีไหมมันเหมือนกระดิกแต่ละตัวมันชอบไม่เหมือนกันนะตัวกลางนี่เปิดได้ไหมนี่เปิดได้ครับเราเปิดแล้วก็ขันน็อตตรงนี้ออกดีกว่านะครับอย่างน้อยมันก็จะได้ทะนุถนอมรูบิกของเราหน่อยนะครับขายตรงนิดนึงก็ได้แค่แบบพอให้มันคลายๆนิดนึงไม่ต้องแบบขันจนหมดเลยนะครับออกได้ยังออกได้ยังดูแบบมันเปิดได้ได้มากขึ้นเลยเห็นไหมแกะให้ได้สักตัวแกะตัวกลางให้ออกก่อนโอเคนี่ครับแกะตัวกลางโอ้อันนี้เหมือนรูบิกธรรมดาเลยแสดงว่าต้องเป็นแบบเดียวกันแน่เลยนะครับพอเราแกะตัวกลางได้หนึ่งทีนี้ก็ตัวต่อไปมันก็ตามมาเองเหมือนกันเลยเหมือนรูบิกธรรมดานะครับปุ๊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 บโอเคไม่ยากอันนี้เห็นไหมเฮ้ยจริงๆก็เหมือนรูบิกธรรมดาทั่วไปเลยนะใช่ไหมชั้นนี้ก็เหมือนกันมันมือหมดเลยผมไม่ชอบเวลาแกะรูบิกอย่างหนึ่งตรงเนี้ยมันมือครับนี่แหละครับแสดงว่าข้างในมันก็เหมือนรูบิกปกติเลยนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็น6แกนนะมีหน้าหลังซ้ายขวาแล้วก็บนล่างนะครับเป็น6แกนปกติแต่ว่าในแต่ละแกนเห็นไหมมันจะเป็นแบบเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบเฉียงๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นตัวตรงๆเหมือนรูบิกนะครับเอ้าก็อย่างนี้ต่อกลับไปนี่ไม่ต่อรูปทรงไหนเนี่ยงงแน่เลยต่อกลับถูกไม่ถูกไม่รู้ครับเนี่ยมาดูที่ตัวตรงนี้กันครับเหมือนรูบิก 3x3 เลยครับแต่มี2แบบครับเป็นตัวที่เป็นตัวกลางอย่างพวกชิ้นเอ็ดอะไรพวกนี้กับตัวชิ้นมุมนะครับแค่นั้นเองแต่ว่าแต่ละตัวมันจะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นตัวชิ้นที่เหมือนชิ้นเอ็ดเนี่ยผมลองหาที่มันแตกต่างกันเฮ้ยเป็นที่น่าแปลกครับจริงๆตัวชิ้นเอ็ดทุกตัวเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะครับแค่แบบพลิกสีพลิกด้านอะไรแต่ทุกตัวเหมือนกันหมดเลยเฮ้ยมองข้างนอกนึกว่าแบบจะมีชิ้นเอ็ดหลายแบบครับไม่ใช่ครับนี่ทุกตัวรูปทรงแบบเดียวกันเป๊ะเฮ้ยโอ้ว้าวน่าตื่นเต้นครับอย่างนี้ตัวชิ้นมุมเหมือนกันทุกตัวไหมเฮ้ยชิ้นมุมก็เหมือนกันทุกตัวโอ้เจ๋งเจ๋งเดี๋ยวไหมเหมือนหมดเลยเฮ้ยโอ้ทั้งมุมทั้งเอ็ดทุกตัวเหมือนกันหมดเลยครับแต่ผมมองข้างนอกทำไมมันดูแบบเฮ้ยมันมีหลายแบบมากเนาะเจ๋งเจ๋งเจ๋งและที่เราเห็นอยู่นะครับก็คือหน้าตาข้างในของวินมิลคิวครับหรือว่ารูบิกกังหันนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนรูบิก 3x3 เป๊ะเลยแค่รูปทรงของตัวพลาสติกข้างนอกตรงเนี้ยตัวที่มันเป็นสีเนี่ยแตกต่างกันเป็นแบบรูปสามเหลี่ยมนะครับซึ่งเนี่ยแหละความยากมันอยู่ที่การประกอบกับนี่แหละครับผมจะเรียงยังไงถูกเนี่ยแน่นอนอันดับแรกเราต้องเล่นด้านสีเหลืองนี่ก่อนนะครับเพราะเมื่อกี้เราแกะด้านสีขาวข้างบนใช่ไหมฉะนั้นแปลว่าพกด้านสีขาวไว้ที่หลังสุดเลยเราต้องจัดการด้านสีเหลืองก่อนนะครับก็คงเหมือนกันนั่นแหละเราก็หาชิ้นเอ็ดของสีเหลืองที่ต่อกับอีกด้านนึงก่อนนะครับแต่ทีนี้อีกด้านนึงเนี่ยผมควรต้องหันแบบไหนหันตรงนี้ลงเข้าสามเหลี่ยมหันสามเหลี่ยมที่ต่ำกว่าเนี่ยลงเข้าสีเหลืองหรือหันด้านที่สูงกว่าหรือหันข้าง
อันนี้มันแตกต่างกับตัว3คูณ3ธรรมดาแล้วนะครับตัว3คูณ3ธรรมดาด้านไหนก็ได้ไม่เป็นสี่จุดหลักด้านนี้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 ก็ได้แต่อันนี้ต้องใส่ด้านให้ถูกด้วยงานงอกผมว่าเราต้องเอาตัวมาลองใส่ดูก่อนหาชิ้นเอทก่อนอ่ะนี่เอทสีเหลืองติดน้ำเงินอย่างนี้อ่ะถ้าเราใส่แบบนี้ปึ๊บนี่เหรออ่าถ้ามันเป็นด้านเดียวกันต้องเป็นแบบนี้เอสีเหลืองติดน้ำเงินนะก็คงใช่แสดงว่าก็ต้องหันตามนี้ก็คือเราจับมาดูอ่ะมันหันตรงไหนแล้วก็หันตามมันแบบนั้นไปเลยนะครับโอ้โหแค่คิดก็ทำท่าปวดหัวแล้วผมอ่ะเอสเหลืองกับแดงเราก็ลองจับใส่ดูเหลืองแดงมันหันอย่างนี้แล้วก็ต้องหันตามมันโอเคนั่นแปลว่าจากการที่แต่งผมแบบนี้นะครับด้านที่ต่อกับแถวต่อไปอย่างเงี้ยมันก็จะต้องหันหน้ามาอย่างนี้เป็นแบบสามเหลี่ยมปั้นขึ้นอย่างนี้นะครับอ๋อทีนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้จับปั้นขึ้นแบบนี้แน่นอนแล้วขาเขียวกับเหลืองดูซิใช่ไหมใช่ครับต้องเป็นแบบนี้โอเคอย่างนี้ก็ไม่ยากนะแต่ว่ามันมีความยากในการจับนิดนึงผมรู้สึกว่ามันแบบทำท่าจะหลุดนะครับความยากก็คือมันหันไม่ได้อย่างเช่นเหมือนตัวนี้เราต้องหันอย่างนี้ก็ต้องหันแบบนี้ไปเลยอย่างเงี้ยครับนี่โอเคได้ละแถวที่1 นะครับแถวที่1ยังไม่ได้เหลือแต่ชิ้นมุมโอเคเหมือนรูบิกเลยวิธีการต่อเหมือนรูบิกเป๊ะอันนี้ก็คงไม่ยากเกินไปนะครับเราก็หาชิ้นมุมที่เป็นสีเหลืองกับสีอื่นๆเหลืองกับแดงเหลืองกับแดงนี่เหลืองกับแดงอ๋อใช่อันนี้ด้านขาวกับด้านเหลืองจะเป็น9ถูกไหมแต่ว่าด้านข้างๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่ามันมีแค่เป็นคู่มี6ตัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างเงี้ยอ่ะเหลืองกับแดงเนี่ยเราต้องดูว่าจะใส่ด้านไหนใส่ด้านนี้หรือว่าใส่ด้านนี้น่าจะเป็นแบบนี้ครับตัวสั้นอยู่ด้านซ้ายตัวใหญ่อยู่ด้านขวานะครับในกรณีที่เอาสีเหลืองลงนะมันควรจะเริ่มต่อสีอื่นอะไรเงี้ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามที่สีที่ตัวเองต่อนะครับวิธีการใส่เหมือนใส่ชิ้นมุมของรูบิกเลยแค่ใส่สวมลงไปเลยตรงๆง่ายๆนะครับปึ๊บนี่โอเคชั้นที่1ได้แล้วเห็นไหมแต่ทำไมมันดูแบบว่ามันต้องจะดีต่อตลอดเวลาเลยครับมันไม่เข้าล็อกหรือว่ายังไงหรือว่าเราต้องใส่ชั้นที่2ไปก่อนนะปึ๊บโอเคได้แหละเราใส่ที่2ก่อนแล้วกันนะครับต่อมาใส่ชั้นที่2ครับอันนี้ก็ไม่น่ายากครับชั้นที่2มันจะเป็นชิ้นเอทที่แบบเป็นตัวเดียวเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวเลยปึ้งใส่ได้เลยอย่างนี้นะครับสีเดียวมันจะเป็นสีเดียวเลยนะครับดูเนี่ยมันเนี่ยสีน้ำเงินเดียวๆเลยรอบๆไม่มีเห็นไหมสีเดียวใส่มาเลยก็ใส่ตามมาเหมือนกันมองแต่ข้างล่างนะข้างล่างตัวยาวฝั่งไหนก็ใส่ด้านนั้นง่ายๆนะครับนี่ก็หวานเจี๊ยบสิครับนี่สีแดงแล้วก็สีเขียวสุดท้ายชิวๆอันนี้ถ้ามีพื้นฐานการแกะรูบิก 3x3 มาก่อนไม่ยากไม่มีปัญหานะครับเย้ทีนี้ก็เหมือนเดิมเราก็ใส่แถวบนสุดไปก็ต้องเลือกสีเลือกมุมอะไรให้ถูกต้องนะครับมันมีความเฉียงครับเห็นไหมตัวนี้มันต้องอยู่ในรูปแบบนี้มันจะอยู่แนวตรงไม่ได้นะครับโอเคเฮ้ยไม่ยากเกินไปตอนแรกที่ต่อนึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องแบบยากๆอะไรอย่างงี้โอ้ชิวก็ใส่ตามเข้ามาเลยง่ายๆโหที่เด็ดเอาไว้สุดท้ายนะครับเพราะว่ามันจะใส่ง่ายกว่าแล้วเอาชิ้นมุมไว้สุดท้ายเราตายนะครับมันกว้างอย่างนี้แล้วก็มันอยู่แล้วแล้วก็เปิดหน่อยหมุนข้างกันเลยโอเคจะได้พอมีช่องครับถ้าบริเวณ3x3เลยบิดมาข้างมันจะได้มีช่องนะครับปึ๊บกดเข้าไปนี่กดดีๆระวังหักตัวสุดท้ายเนี่ยโอเคนี่กลับมาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็ขันน็อตด้านบนเข้าไปแล้วก็ปิดฝาได้เลยจบโอ้โหขันเข้าไปให้พอดีอย่าแน่นเกินนี่สิใส่ลื่นไหมโอเคแล้วก็ปิดครับปึ้งจบเรียบร้อยครับนี่การต่อกับรูบิกวินมิลครับเราลองหมุนดูว่าได้ไหมลื่นไหมลื่นครับมันทั้งลูกเลยเวลาแกะข้างในแล้วมือเลอะน้ำมันตลอดนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับนี่แหละครับก็คือการชำแหละแกะและประกอบรูบิกวินมิลเย้ทำได้ง่ายๆครับวู้ว้าวนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าเกิดใครแกะรูบิก 3x3 เป็นอยู่แล้วอันเนี้ยหวานจ๊ะ
นะครับมันง่ายนิดเดียวนะครับวิธีการเดียวกันเลยนะครับแถมตัวน้อยกว่าด้วยตัวสีที่ไม่ใช่ขาวกับเหลืองเนี่ยมันมีแค่6ช่องเองก็แบบต่อแค่อันเดียวเองนะชั้น2ง่ายๆนะครับเจ๋งนะคนคิดนี่เก่งมากนะครับตัวแกนข้างในเหมือนกันครับแต่สามารถทำรูปทรงข้างนอกให้แตกต่างกันแล้ววิธีเล่นก็แตกต่างกันด้วยนะครับซึ่งตัวเนี้ยเหมือนที่ผมเคยสอนไปนะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันมีมุมมองที่อาจจะเราต้องเปลี่ยนมุมมองของรูบิกไปเราจะมองและเล่นแบบ 3x3 ไม่ได้ครับมันต้องมองเป็นอีกแนวนึงแนวที่เฉียงแนวที่ทะแยงครับแต่วิธีการเล่นคล้ายกันนะครับถ้าอยากรู้ว่าเล่นยังไงกดที่คำว่าการหรือตัว i นะครับไปย้อนดูได้วิดีโอก่อนหน้านั้นผมรีวิวและสอนแบบละเอียดยิบแล้วนะครับดูไปแล้วทำตามแกได้แน่นอนนี่วินมิวคิวครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับกับการชำแหละแกะและประกอบรูบิกวินมิวคิวตัวนี้นะครับซึ่งไม่ต้องห่วงครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายแน่นอนครับรูบิกทุกตัวที่อยู่ในมือผมที่ผมรีวิวไปที่ผมสอนไปผมจะแกะดูข้างในอย่างแน่นอนครับคลิปวิดีโอหน้าของการชำแหละจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ไอวี่คิวครับอยากเห็นไหมครับว่าข้างในไอวี่คิวเนี่ยมันเป็นยังไงการทำงานไม่น่าจะซับซ้อนแบบนี้นะครับรอติดตามดูนะครับว่ามันเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดกันนะครับวิดีโอหน้าเจอกันไอวีคิวครับวันนี้ไปก่อนนะครับวินมิวคิวสวัสดีครับ